พี่ชื่อลุงดีดีวิจารณ์วงนะคะชื่อเล่นชื่อพี่อ้อค่ะเหตุผลที่พี่มาทำไร่ใช่ไหมปกติมันเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งพ่อกับแม่พี่ทำมาประมาณ40กว่าปีแล้วที่ตั้งใช่ไหมมันจะแยกแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเนาะอย่างที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะประมาณ40กว่าไร่แต่ทั้งหมดที่พี่มีของตัวเองอ่ะจะประมาณ200กว่าค่ะ200นิดๆเนาะพอปีที่แล้วอ่ะมันจะเห็นเหตุการณ์ว่าผลผลิตมันไม่ได้นู่นนี่นั่นจะไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจกับแฟนนะว่าอ่ะเราลองดูสักตั้งนึงว่ามาสานต่อธุรกิจครอบครัวค่ะพออยู่มาวันนึงก็ไม่ค่อยมีใครจะอยากสานต่อเนาะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยแดดร้อนด้วยพอใช้คนงานเยอะค่าใช้จ่ายพี่ก็จะมาแล้ว 3-4 วันค่าใช้จ่ายมาละเหตุผลหลักนะคนขับก่อนคนขับแนะนำก่อนแนะนำตัวนี้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวใหม่แล้วก็เซ็นเซอร์ทุกอย่างมันครบแต่ว่าเครื่องพี่ก็ศึกษามานะว่ามันตัดสวยไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็แต่มันจะมีคนโรงงานเนาะที่พี่ถามว่าคุณสมบัติของมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำได้ดีพี่ก็เลยเอาตัวใหม่ดีกว่าตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์มากเลยคือณตอนนี้นะตอบโจทย์มากเลยเพราะว่ามันแก้ปัญหาในแบบว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นคนงานเนาะใช้เวลานานมากในการเสร็จอย่างพื้นที่เนี้ยวันเดียวพี่เสร็จเลยค่าใช้จ่ายพี่จะอยู่แค่วันเดียวดีขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราทำทันเวลาน่ะมันผลผลิตมันจะดีขึ้นใช่ใช่รถเนี่ยมาเพิ่มผลผลิตแน่นอนค่ะ